ับสนุนโดย The Thai Resort การดูแลผิวหน้าถือเป็นเรื่องสำคัญที่สาวๆทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าการดูแลผิวหน้าจะทำให้คุณเป็นคนที่สวยและดูดีได้ในสายตาคนอื่นๆแต่ทุกวันนี้บางคนยังดูแลผิวแบบผิดวิธีกันอยู่ซึ่งปัญหานี้ก็อาจจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวสวยๆของคุณกลายเป็นผิวเสียเอาได้สำหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่รู้ตัวว่าทุกวันนี้บำรุงผิวหน้าผิดวิธีกันอยู่หรือเปล่าลองมาดูกันค่ะว่าการบำรุงผิวแบบผิดวิธีนั้นมีอะไรบ้างค่ะไม่ล้างหน้าก่อนนอนสาวๆคนไหนทำกันบ่อยสารภาพมาซะดีๆค่ะและขอบอกเลยว่ารีบหยุดพฤติกรรมนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าผิวหน้าของเรานั้นต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆมาทั้งวันแล้วซึ่งนั่นก็หมายถึงหน้าของเราก็จะมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่มากมายถ้าหากไม่ล้างหน้าก่อนนอนแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆก็จะแพร่กระจายแล้วก็ฝังตัวซึ่งจะทำให้เกิดสิวอักเสบได้ง่ายมากๆค่ะทาครีมไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศสาวๆต้องทำความเข้าใจนะคะว่าอากาศในบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆทั้งร้อนแห้งร้อนชื้นหรือว่าหนาวเย็นถ้าหากสาวๆใช้ครีมอยู่แค่ชนิดเดียวเป็นประจำหรือว่าไม่เลือกใช้ครีมให้เหมาะกับสภาพอากาศผิวของคุณก็จะเสียสมดุลเอาได้ดังนั้นจึงควรเลือกครีมบำรุงให้เหมาะกับสภาพผิวของเราแล้วก็เหมาะกับช่วงเวลาจะดีที่สุดค่ะบีบสิวเป็นประจำการบีบสิวนอกจากจะทำให้ใบหน้าเป็นแผลช้ำๆแล้วก็ดูไม่น่ามองแล้วอาจจะทำให้สิวติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนอักเสบลุกลามไปทั่วใบหน้าก็เป็นได้ค่ะไม่ล้างมือก่อนทาครีมเพราะว่าการเอามือมาชโลมครีมทั่วใบหน้านั้นไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มือของเราไปสัมผัสกับอะไรมาบ้างซึ่งบางทีก็อาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ถ้าหากสัมผัสกับใบหน้าโดยตรงอาจจะทำให้เป็นสิวหรือถ้าหากเป็นสิวอยู่แล้วก็อาจจะทำให้สิวอักเสบลุกลามเข้าไปใหญ่ค่ะถูหน้าแรงๆจำไว้เลยนะคะสาวๆผิวหน้าของเรานั้นถือว่าเป็นอะไรที่บอบบางมากๆดังนั้นถ้าหากว่าถูแรงๆบ่อยๆรับรองเลยค่ะว่าใบหน้าของคุณจะเกิดริ้วรอยก่อนวัยอย่างแน่นอนค่ะไม่ทาครีมกันแดดตัวการทำลายผิวอย่างรังสี UV จากแดดมันจะทำลายผิวของเราอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหน้าร้อนเท่านั้นถ้าหากเราไม่ใส่ใจที่จะทาครีมกันแดดนานๆไปผิวหน้าของคุณก็จะคล้ำเสียจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมได้นอกจากนี้ก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยค่ะเมื่อรู้กันแล้วว่าวิธีดูแลผิวแบบผิดๆนั้นมีอะไรบ้างต่อไปนี้สาวๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็หันมาดูแลผิวให้ถูกวิธีรับรองเลยค่ะว่าผิวของคุณจะสวยปิ๊งแบบไม่ต้องกลัวเสียกันเลยล่ะค่ะThe Thai Variety Update วันนี้ขอเชิญคุณสาวๆมาฟื้นฟูสภาพผิวพร้อมบำรุงผิวแพ้ง่ายด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของคุณด้วยการทำสครับกาแฟค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วยังจะช่วยให้ผิวของคุณมีความชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวดูเรียบเนียนอีกด้วยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ไม่มีเวลาแต่ว่าอยากบำรุงผิวพรรณก็ขอเชิญที่สมุทรปราการสปาแอนด์ซาลอน The Thai Resort ค่ะพบกับโปรโมชั่นพิเศษทำสปาสุดคุ้มเพียงเมนูละ900บาทไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดหน้ามาร์คผิวสครับผิวหรือว่านวดอโรมาค่ะและสำหรับหนุ่มสาวไอทีก็คลิกเข้าไปชมข่าวสารดีๆจากเดอะไทยก่อนใครได้ที่ Facebook ค้นหาเดอะไทยรีสอร์ท Instagram ค้นหาบางแสนโฮเทลส์และติดต่อผ่านช่องทางใหม่ @line_idbs_hotels นะคะสนับสนุนโดย The Thai Resort